อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ค่อยมาดูทีอันนี้ยานะอันนี้คือเราต้องเฝ้าได้เล่นสั้นได้ดูแลได้ก็จะมีตัวแรกคือมันมาพร้อมกับเงินสะพัดจากการเลือกตั้งกำไรเนี่ยปีนี้คิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ 1,500 ล้านจากปีที่แล้วที่กำไรประมาณ200ล้าน208ล้านสำคัญเลยคือเขาก็จ่ายปันผลดีนะดิวิเดนด์ยิวประมาณ 6-6.5% ต่อปีพี่ใหม่ครับถ้านะจะใช้1ใน2กลยุทธ์ของพี่ใหม่ก็คือเล่นรอบเก่งกำไรระยะสั้นตามกรอบนะเก่งกำไรระยะสั้นตามกรอบเนี่ยถือว่ายังเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมมั้ยในยามตลาดมันแกว่งอย่างนี้แกว่งให้เล่นหรือเปล่าถ้าแกว่งให้เล่นถ้าจะเล่นนะเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยมีหุ้นสเปคแบบนี้บ้างมั้ยมาฝากเราในวันนี้ครับพี่ใหม่ครับคือถ้าหากว่าเฝ้าตลาดได้เฝ้าหุ้นได้นะคะไม่ใช่ว่าแบบซื้อเราต้องไปทำงานแล้วแบบอุ้ยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ค่อยมาดูทีอันนี้ยานะอันนี้คือเราต้องเฝ้าได้เล่นสั้นได้ดูแลได้ก็จะมีตัวแรกคือมันมาพร้อมกับเงินสะพัดจากการเลือกตั้งมาพร้อมกับอากาศที่ร้อนจัดมากๆเลยก็คือ CPO นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเงินสะพัดนะคะเราก็จะมีการแบบว่าซื้อของอุปโภคบริโภครายวันนี่แหละเพิ่มขึ้นแก่อันนึงคือร้อนจัดเนี่ยไม่รู้จะทำไงวิ่งเข้าเซเว่นซื้อน้ำสักหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นดับความร้อนนะคะก็แล้วประกอบกับเซมโซเซลโกรทของตัว CPO เขาก็เป็นบวกดีในช่วงของเดือนมกราถึงมีนาต่อเนื่องถึงเมษาด้วยนะคะช่วงสงกรานต์เขาก็ขายดีนะเซเว่นเนี่ยคนไปเที่ยวสงกรานต์กันอะไรกันค่ะนะครับตัวแรกเป็น CPO ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อสะดวกอิ่มเซเว่นอีเลเว่นนะครับงบไตรมาส1จะสวยไหมอะไรน่าจะเป็นจุดแข็งสำคัญของ CPO แม้ว่าพี่ใหม่จะแนะนำในฐานะหุ้นเก่งกำไรระยะสั้นก็ตามนะขอแถมหน่อยครับพี่ใหม่ครับในเชิงพื้นฐานแล้วก็คิดว่างบ Q1 ที่จะออกมาเนี่ยน่าจะโตได้ year on year อันนี้คือเราดูจากตัว1ก็คือเขาก็เปิดสาขาใหม่ต่อเนื่อง2สาขาเดิมยอดขายเขาก็เติบโตได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าคือปีนี้ร้อนเร็วมากเดือนมีนาก็ร้อนจัดแล้วนะคะก็ยอดขายเครื่องดื่มในเซเว่นเขาก็ดีขึ้นเงินสะพัดจากเลือกตั้งก็ค่อยๆมานะคะก็ปัจจัยเหล่านี้เป็นแคตาลิสต์ช่วงสั้นที่เราเลือก CPO มาเป็นตัวเก่งกำไรแม้ว่าทิศทางของตลาดที่เรามองใน1เดือนหรือมากกว่า1เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นไซด์เวย์ดาวแต่ก็สามารถที่จะเล่นสั้นในหุ้นของCPO พอได้ค่ะถ้าจะเก่งกำไร CPO รับแถวไหนต้านแถวไหนถ้าผิดทางคัดตรงไหนครับพี่ใหม่ครับ CPO ก็คือถ้าเก่งกำไรนะคะต้อง follow buy ไปเลยแถวๆนี้นะคะแล้วก็แนวต้านที่คาดหวังระยะสั้นเนี่ยเราให้ไว้ที่70บาทเป็นแนวแรกนะคะแนวถัดไปประมาณ75 stop loss ถ้าหลุดนะคะ62บาทค่ะอ๋อให้ follow buy ตรงนี้เลยตรงนี้คือ 64.5 ข้อขวาเลยใช่ไหมพี่ข้อขวาก็คือแถวๆ64บาทนี่แหละค่ะถ้าจะเล่นเก็งกำไรช่วงสั้นนะคะแล้วก็ถ้าเขาถอยมาหลุด62บาทเรา stop loss แต่ถ้าไม่หลุดเราถือต่อนะคะแล้วก็ข้างบนก็มีอยู่แถวๆ70เป็นแนวแรกนะคะบางคนอาจจะแบบว่าโอเค70มันดูคนรอขายเยอะเราเอา69 50 69 75ก็พอก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้ายืน70บาทได้ก็ไปรอแถวๆ75ค่ะครับนะนี่คือตัวแรก CPO นะครับซื้อตรงนี้เลย follow buy ตรงนี้เลยแถวๆ64บาทแล้วไปลุ้นต้านต่อๆไป70และ75ถ้าซื้อตรงนี้แล้วผิดทาง CPO หลุด62บาทลงมาเมื่อไหร่คัดนะครับแนะนำซื้อ CPO ในเชิงพื้นฐานเป้าพื้นฐานปลายปีให้ CPO ไว้72บาทถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะนะเป้าพื้นฐานปลายปี72บาทมีลุ้นต้านต่อๆไปถ้าซื้อที่64ลุ้นต้านต่อไป70และ75ซื้อแล้วผิดทาง CPO หลุด62บาทเมื่อไหร่คัดนะครับต่อมาเป็นหุ้นเด่นเก่งกำไรจาก DBS Vicker ประเทศไทยตัวที่2ครับพี่ใหม่
อันนี้ตัวเล็กหน่อยเนาะ NEX next point next นะครับไม่ค่อยบ่อยนะที่พี่ใหม่จะพูดถึงหุ้นตัวเนี้ยนะแม้จะเก็งกำไรแต่ขอสตอรี่เชิงพื้นฐานซะหน่อยครับพี่ใหม่ครับเด่นตรงไหนสำหรับตัว next ตัวนี้ครับก็คืออันแรกพี่มาดู outlook ของ earnings เนาะเพราะว่าปีนี้เขาจะส่งมอบ e-bus จำนวนเยอะขึ้นนะ 3,000 คันแล้วก็แนวโน้มการส่งมอบ e-bus ก็จะเพิ่มจากการที่เขาก็ขยายกำลังการผลิตนะคะกำไรเนี่ยปีนี้คิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ 1,500 ล้านจากปีที่แล้วที่กำไรประมาณ200ล้าน208ล้านเป๊ะเลยคือ208ล้านปีนี้ 1,500 ปีหน้า 2,200 นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างก้าวกระโดด valuation แพงไหมนะคะตอนนี้ PE ปีนี้17เท่าถ้าเติบโตได้อย่างที่เรามองเนี่ย PE ปีหน้าจะลดลงเหลือแค่12เท่านะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นเติบโตแล้วก็ valuation ไม่ได้แพงมากค่ะครับถ้าจะเก็งกำไร next รับแถวไหนต้านแถวไหนคัดตรงไหนครับพี่ใหม่ครับเรามองว่าแถวๆสัก 13.5 บวกลบนี่ก็เป็นจุดที่พอซื้อได้นะคะแล้วก็จุด stop loss เลยก็คือเรามองไว้ที่ 12.6 นะคะก็คือโลที่ผ่านมาถ้าหลุดโลก่อนหน้านี้ก็คือตรง 12.6 เนี่ยก็ปิดจ็อบไปก่อนนะแต่ถ้าไม่หลุดเราก็ถือต่อส่วนข้างบนแนวต้านที่เรามองแนวแรกก็คือประมาณสัก 14.50 อีกแนวหนึ่งประมาณ16บาทค่ะครับนะครับราคาในกระดาน 13.7 พี่ใหม่ให้แนวรับ next ไว้ที่ 13.5 รับแล้วผิดทางหลุด 12.6 โลเดิมของรอบนี้ก็คัดก่อนนะครับเพื่อจะลุ้นต้านข้างบนนะต้านต่อไป 14.5 และ16บาทสำหรับ next นะครับ next นะครับนี่คือตัวที่2นะย้ำว่าทั้ง2ตัวทั้ง CPO และ next เนี่ยเก่งกำไรระยะสั้นเป็นหลักนะครับ next เนี่ยเป้าพื้นฐานปลายปี DBS Speaker ประเทศไทยให้ไว้เท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับให้ไว้20บาทค่ะ20บาทนะครับเป้าพื้นฐานปลายปี20บาทสำหรับ nextขยับไปดูหุ้นเด่นเก่งกำไรระยะสั้นตัวที่3ครับพี่ใหม่ครับค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่ม property เนาะเพราะว่า property เนี่ยเรามองว่าถ้าทิศทางเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มมีสัญญาณชะลอเนี่ยเราคิดว่าทางธนาคารกลางก็จะชะลอเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยหรือพูดง่ายๆว่าดอกเบี้ยณปัจจุบันเนี่ยใกล้พีคแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าโหมดเป็นอัตราดอกเบี้ยขาลงเนี่ยในอีกสัก12เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มจะมาแบบทยอยสะสมหุ้นที่ได้เบเนฟิตจากเรื่องของดอกเบี้ยขาลงกันบ้างแล้วนะคะนี้เราก็มองว่าอันนี้ก็เป็นสตอรี่ที่แบบว่าช่วยสนับสนุนแต่อันที่สำคัญของตัวโอริเลยเนี่ยก็คือว่า earnings ปีนี้จะทำ record high ต่อเนื่องนะคะปีที่แล้วทำ new high ละปีนี้จะทำ new high ใหม่นะก็จะทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการโดยคาดว่าปีนี้กำไรจะตกประมาณสัก 11% ได้ค่ะทั้งเปิดโครงการใหม่เพิ่มทั้งรับรู้รายได้จากโครงการที่เปิดไว้เดิมสำคัญเลยคือเขาก็จ่ายปันผลดีนะ dividend yield ประมาณ 6-6.5% ต่อปี PE ก็ไม่ได้แพงมากประมาณ7เท่าค่ะครับ Origin Propertyลูกดกจังเลยนะครับมีบริษัทลูกเข้าตลาดหลายบริษัทและอาจจะมีทยอยตามเข้ามาด้วยนะครับมีการสปินออฟบริษัทลูกเข้าตลาดเป็นระยะสำหรับ Origin Property ขอพื้นฐานก่อนนะครับ DBS Weaker ประเทศไทยให้เป้าพื้นฐานปลายปีของ Origin Property ไว้เท่าไหร่ครับพี่ใหม่ให้ไว้ที่ 13.6 ค่ะ 13.60 บาทพื้นฐานปลายปีของ Origin นะครับแนะนำในฐานะหุ้นเก็งกำไรรับแถวไหนต้านแถวไหนแล้วถ้าผิดทางทำไงสำหรับออริจินครับสำหรับโอรินะคะต้อง follow by อย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงคือทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าถอยลงมาหลุดเส้นคือลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันพอดีคือต้องลุ้นนิดหนึ่งเพราะนั้นถ้าไม่บวกเนี่ยเราก็จะไม่เล่นนะคะถ้ากลับไปบวกได้เนี่ยเราจะไป follow by แล้วก็แนวต้านที่เรามองก็คือแถวๆ 12.50 แนวแรกแนวถัดไปคือประมาณสัก13บาทการซื้อนะคะก็คือซื้อตาม
ที่ต้องเป็นบวกเนาะก็หมายความว่าก็ซื้อเหนือ 12.2 ค่ะทีนี้สมมุติว่าเราซื้อได้ที่ 12.2 แล้วเกิดแบบว่าอ้าวตายและเกิดถอยลงมาจะต้องสต็อปไหมก็คือถ้าหลุดคราวนี้ถ้าถอยอีกรอบแล้วหลุด 11.7 เราปิดจ็อบสต็อปลอสไปก่อนค่ะครับนะ follow by แถวแถว 12.2 คือเป็นแท่งเขียวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ follow by เพื่อลุ้นต้านต่อไป 12.5 และ13ข้างบนแต่ถ้า follow by ที่ 12.2 แล้วถูกหลอกถูกหลอกกันได้นะใช่ค่ะถูกหลอกกันได้นะผิดทางลงมาหลุด 11.7 ลงมาเมื่อไหร่สำหรับ Origin Property ก็ให้คัดออกมาก่อนนะครับส่วนเป้าพื้นฐานปลายปี DBS Weaker ประเทศไทยให้ Origin Property ไว้ที่ 13.60 บาทสตางค์เป็นหุ้นเด่นเก่งกำไรระยะสั้นตัวที่3นะครับตัวที่3นะครับแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับการเรียนย้อนหลังMoney Plus Online 013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนหรือ Money Plus Online 012 Top 5 Bank หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งนะครับสนใจสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับนะโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสำนักพิมพ์ Think Beyond ด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิคCandlestick Charting เล่มซ้ายเล่มกลางชาร์ตแพทเทิร์นและเล่มขวา Elliott Wave Trading นะครับนะสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ผ่านทาง Money Plus Special ของเราได้นะสแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ